นิจิวะคอนนิจิวะตอนนี้นะคะคุณโอนิชิซังนะคะก็พาอุ้มมาอยู่ที่โรงงานซอยซอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่อุ้มบอกนะว่าที่เกาะนี้นะคะเขาดังเกี่ยวกับเรื่องซอสโชยุนั่นเองและที่ยืนอยู่นะคะเป็นเจ้าของของโรงงานโชยุที่เป็นโชยุแบบดั้งเดิมสูตรโบราณของที่นี่นะคะก็คือคุณยามาโมโตะซังนั่นเองよろしくお願いします。お塩作ってる蔵の方お願いします。はい。เดี๋ยวเขาจะพาอุ้มเข้าไปในโรงงานเลยเพื่อนๆเดินตามอุ้มมาเลยเพื่อนๆคือเขายังเป็นแบบโบราณอยู่เลยเนี่ยข้างในยังเป็นไม้ยังเป็นแบบตรงนี้ยังเป็นผนังดินอยู่เลยอ่ะโอเคไฮทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้เขาบอกว่าถังไม้อันนี้นะเพื่อนๆมีอายุมากกว่า150ปีแล้วตรงเนี้ยตรงที่เป็นศาลไม้ตรงเนี้ยจริงๆแล้วคือทำมาจากไม้ไผ่และตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้สนตรงนี้โอเคไฮโอ้ยเพื่อนเพื่อนคืออันนี้มันมีของจริงนะตอนแรกอุ้มคิดว่าเป็นถังหลอกที่แบบเฮ้ยเขาเก็บรักษาเอาไว้เปล่าเป็นถังจริงๆที่มีโชยุอยู่จริงๆเลยคือที่เกาะโชโดชิมะเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีชื่อเสียงในการทำโชยุหรือว่าซอยซอสเนี่ยมากว่า400ปีแล้วแล้วก็ที่นี่เนี่ยก็ทำมาเนี่ยกว่า150ปีแล้วซึ่งคุณยามาโมโตะเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของรุ่นที่5แล้วด้วยสำหรับที่นี่สุดยอดมากคือปกตินะคะถ้าเกิดว่าเป็นโรงงานโชยุที่เป็นทันสมัยแบบสมัยใหม่เนี่ย3เดือนก็ได้แหละโชยุ1ขวดแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำด้วยกรรมวิธีเก่าแบบดั้งเดิมอย่างนี้นะอันนี้คือ1ปีถ้าเข้มขึ้นอย่างอันเนี้ย2ปีตรงแถบนู้น3ปีเขาก็จะเอา1ปี2ปี3ปีเนี่ยเอามาเบนกันเอามารวมกันแล้วก็จะเกิดเป็นโชยุ1ขวดไปดูมาแล้วไปเห็นมาแล้วว่าโชยุที่เขาหมักกันเป็นปีๆเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าเฮ้ยโชยุขวดเดียวเนี่ยใส่ได้ทุกอย่างไม่ใช่นะโชยุเนี่ย1ขวดจริงๆแล้วเขาเนี่ยมีแบ่งแยกประเภทด้วยนะว่าเฮ้ยขวดนี้เหมาะสำหรับทำอะไรขวดนี้เหมาะสำหรับทำอะไรนี่ความใสสีมันจะต่างกันเลยอันนี้นะมันจะใสกว่าอันเนี้ยจะไว้สำหรับพวกทำกับข้าวเวลาเราจะผัดหรืออะไรเนี่ยเราจะใส่ซอสโชยุไปนิดนึงอ่ะอันนี้คือจะเหมาะกับปรุงกับอาหารมากกว่ามีความเค็มแต่ไม่ได้เค็มแบบเค็มโดดนะเค็มแบบเหมือนมันเนียนเนียนเค็มไปคราวนี้ลองแบบที่ซูชิก็ได้ซาชิมิก็ได้อันนี้ชัดขึ้นมาเลยอันนี้เค็มแบบชัดขึ้นมาถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเอาไปทำพวกหัวเชื้อที่ทำเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวอ่ะก็จะใช้อันนี้ส่วนอันนี้จะเป็นพอนซึที่จิ้มกับชาบูเดี๋ยวอุ้มจะลองจิ้มพอนซึก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนๆตอนนี้อยากได้หมูแบบอยากได้หมูชาบูเลยอะเอามาจิ้มเลยอะเฮ้ยดีมากมันไม่ใช่เปรี้ยวแหลมแต่มันเปรี้ยวเหมือนเปรี้ยวมะนาวเปรี้ยวแบบอร่อย
อร่อยเลยอันนี้อร่อยมากอีกอันนึงอันนี้ออกหวานอะแบบเค็มแต่ปลายมันจะหวานเฮ้ยดีโอ้ยโอ้ยคือในบรรดา4ขวดนี้นะเพื่อนๆนอกจากสีที่แตกต่างแล้วรสชาติก็แตกต่างเนี่ยเวลาสมมุติว่าอยู่ในครัวแล้วใครที่แบบหูเป็นพวกชอบทำครัวต่างๆนะมี4ขวดนี้ไว้ทุกมื้ออร่อยแน่นอนจริงๆโอ้โหพาเดินทัวร์ซะทั่วแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับโชยุเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวพอมาถึงตอนนี้เนี่ยอุ้มก็ต้องขอขอบคุณคุณยามาโมโตะซังก่อนเลยอาริกาโตะโกซายมาสตาร์คุณตัวนี้ありがとうございます。最後にあの、はい、お土産が、はい、はい、みお土産どうよ。あのお醤油を中に練り込んだアイスクリーム。お、アイスクリーム。食べてみます。アイスクリーム醤油。はい。はい、どうぞ。ありがとうございます。おー、アイスクリーム醤油。อร่อยไปยันไอติมเลยโอ้ยคือありがとうございます ありがとうございましたバイバイจากที่ได้พูดคุยกับคุณโอนิชิซังมาแล้วเนี่ยนะคะก็ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่เวลาที่เพื่อนๆมาที่เกาะโชโดจิมะนะนี่ก็ควรจะมาตรงนี้เลยตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าโอลิฟพาร์คในบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีต้นโอลิฟเต็มไปหมดเลยก็คือต้นมะกอกนั่นเองปะเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันแล้วเดี๋ยวอุ้มเล่าประวัติให้ฟังนะจะได้เห็นภาพชัดๆหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะแล้วทำไมที่ญี่ปุ่นเนี่ยหรือว่าเกาะนี้เนี่ยจะต้องมีมะกอกเยอะขนาดนี้ด้วยคือสมัยก่อนนะคะญี่ปุ่นเขามีการทดลองปลูกมะกอกก็ปลูกในหลายพื้นที่ในหลายๆเกาะปรากฏว่าคือที่นี่เนี่ยมันเจริญเติบโตดีมากๆเลยเขาก็เลยเอาที่นี่เนี่ยมาเป็นที่ที่ทดลองมาเป็นที่ผลิตพวกน้ำมันมะกอกต่างๆเนี่ยส่งไปทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยและที่เกาะแห่งนี้นะคะเขาก็เลยได้รับฉายานามว่าโอลิฟไอแลนด์ไปเลยหุยคิเล่กรีกวินมิลกรีกวินมิลโอ้ถึงว่าทำไมตรงนี้วิวสวยจังเลยอะที่เขาบอกว่าแบบเป็นจุดถ่ายรูปอ๋อตรงนี้นี่เองโอ้สวยอ่ะโอ้ยสวยเซลฟี่กับกังหันดีว่ะเอ๊ะคิกิซุเดลิเวอรี่เซอร์วิสอ๋อเออใช่เฮ้อถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะเคยดูการ์ตูนเรื่องกิกินะที่เขาจะพูดว่ากิ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  delivery นะเพื่อนๆคือเขาจะเป็นตัวที่มีแมวแล้วก็จะเป็นตัวแม่มดเนี่ยในฉากเขาอะเคยมีอันนี้แม่มดนะขี่ไม้กวาดแล้วก็บินข้ามกังหันไปก็คือฉากตรงนี้นี่เองนี่ที่เกาะโชโดจิมะนี่เพื่อนๆไหนต้องทำกระโดดนะอ๋อโอเคมาถ่ายรูปกันชาชินิชินิเดสิย่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะคะมาเนี่ยเราสามารถยืมไม้กวาดของเขาได้นี่อุ้มไม่ได้เสกมานะไม้กวาดเขามีให้ยืมอยู่ตรงอาคารตรงนู้นเนี่ยก็ยืมมาแล้วก็นี่เลยมาถ่ายรูปกระโดดกันอยู่ตรงนี้ได้เลยใกล้ๆกังหันนะมองไปแล้วเห็นทะเลเซโตอุจินี่โหสวยมากแต่ตอนนี้ขอขี่ไม้กวาดกลับไปก่อนไปทางนี้โอ้
อยเที่ยวได้ทั้งวันจริงๆแล้วตอนนี้นะคะอุ้มก็พาเพื่อนๆนั่งเรือย้อนกลับมาจนถึงตรงนี้เนี่ยมาอยู่ที่สถานีที่ชื่อว่าทากามัตสึสเตชันแล้วนี่พามาอยู่ตรงกลางสถานีเลยนะได้เห็นชัดๆกันเลยโอ้โหวันนี้นะไปเที่ยวที่เกาะโจโดจิมะนะคะยังไงเนี่ยต้องขอขอบคุณคุณโอนิชิซังมากๆเลยค่ะอาริกาโตะโกไซมัสตะคุณโตนิอาริกาโตะไซมัสเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะอุ้มก็จะพักที่โรงแรมนี่เลยอยู่ไกลมากจากสถานีนี่เป็นโรงแรมในเครือของ JR อีกเหมือนกันนะคะอยู่ใกล้มากๆเลยเดี๋ยวอุ้มส่งคุณโอนิชิซังตรงนี้แหละอาริกาโตะโกไซมัสตะขอบคุณมากมาตายอยู่แล้วใช่ไหมชอบสิไฮบายบายไปแล้วเอาโรงแรมแล้วอาริกาโตะโกไซมัสตะไฮโอ้โหลูกพ่อส่งไปส่งมาได้มาเจอกันสักทีโอเคอุ้มเช็คอินเรียบร้อยเดี๋ยววันนี้อุ้มขอตัวพักก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอุ้มพาเที่ยวใหม่ไปแล้ว